ับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Chris Delivery รายการที่จะเสิร์ฟภาษาอังกฤษร้อนๆไปถึงบ้านคุณผู้ชมเวลาใหม่นะคะบ่ายวันเสาร์ค่ะวันใหม่เวลาใหม่ช่อง5บ่าย 2:05 นนะครับปี8ภาษาอังกฤษแซ่บกว่าเดิมก็มีใครอะไรท่านจดหมายแล้วก็ไปเซ็นนิยบัตรส่งมานะคะว่าหุยนอนดึกมาช่วงเวลาเก่าไปเอาใจนะแฟนๆจะไม่ต้องตื่นสายกันแล้วนะครับแล้วก็ต้องนอนดึกด้วยนะครับวันนี้แขกรับเชิญเราก็น่ารักเป็นสาวติ๊ดเก๋ๆไปพบกับเธอเลยดีกว่านะครับน้องณศพนายางกูแล้วนอกจากจะฟังเพลงด้วยนะครับผมถ้าอยากจะไปเจอน็อตแบบสดๆเลยได้ข่าวจะมีคอนเสิร์ตกำลังจะมีคอนเสิร์ต The Star 10ปี10 Years of Love นะคะเป็นบทเพลงรักจาก The Star คือพวกเราเนี่ยครบรอบ10ปีแล้วเราก็เลยมีคอนเสิร์ตเพื่อที่จะตอบแทนให้กับแฟนๆค่ะปลายมิถุนายนนี้ได้ก็คือซื้อบัตรได้แล้วนะฮะถูกต้องค่ะเดี๋ยววันนี้น้องณศนะครับจะมาเล่นละครเกี่ยวกับศิลปะต้องติดตามในช่วง Speak Out นะครับและตอนนี้เราไปดูช่วง Go Out กันก่อนครับสวัสดีครับคุณลูกค้าครับสวัสดีครับผมคือว่าผมกำลังจะมาหาทายโทษนะครับจะมาซื้อยางจะให้ทายอะไรเหรอครับครับต้องทายก่อนนะลองทายดูนะครับว่าอะไรเอ่ยทายของผมเนี่ยหมายถึงยางรถยนต์นี่ครับยางรถยนต์คุณออกเสียงว่าทายยางรถยนต์เนี่ยนะครับสะกด T I R E หรือ T Y R E แบบนึงก็ได้นะครับคำที่ลงท้ายด้วย I R E เนี่ยต้องออกเสียง2พยางค์เสมอครับไม่เคยฟังเพลงนี้เหรอครับอยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเยอะส่วนยางรถยนต์ก็เรียกว่าทายเยอะส่วนสายไฟฟ้าก็เรียกว่าวายเยอะก็ผมก็ร้องให้คุณเป็น reference จะได้จำได้ครับว่า fire ยังออกเสียงว่า fire ดังนั้นยางรถยนต์ก็ออกเสียงว่า tires ครับใช่ครับ I'm looking for some tires ดูจากลักษณะโง่เฮงคุณแล้วนะฮะโอ้ครับน่าจะเป็นคนมีครอบครัวแล้วแหละครับใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าได้เลยครับและอีกอย่างนึงนะครับคุณกำลังจะมีลูกชายด้วยใช่ไหมครับเฮ้ยHow do you know ว่าโทรผมรู้ได้ยังไงครับผมยังทราบอีกหนึ่งอย่างครับสำคัญมากด้วยครับคุณกำลังนึกถึงความปลอดภัยของคุณและครอบครัวอยู่ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับผมกำลังมองหายางรถยนต์สักชุดหนึ่งนี่นะครับผมที่จะมาปกป้องครอบครัวผมอย่างมั่นใจบนท้องถนนได้ในทุกๆครั้งที่เดินทางเนี่ยนะครับดังนั้นนะครับยางรถยนต์ที่ผมต้องการนะครับก็จะต้องมีความปลอดภัย safety ความมั่นคงเวลาขับขี่ stability และสำคัญที่สุดนะครับเวลาลูกชายผมนอนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับจะต้องมีความนุ่มและความเงียบให้กับเขาเสมอครับนี่ไงครับตรงหน้าคุณแล้วนี่ไงครับ it's suitable for your family จัดไปเลยครับขอบคุณมากนะครับที่ไว้วางใจพวกเรา thank you for trusting us แต่นี่ก็นะครับก่อนจะไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะทราบว่าคุณเนี่ยรู้เรื่องผมเยอะมากแบบนี้นะครับ are you a fortune teller คุณเป็นหมอดูหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่ครับอ้าวคุณไม่ได้แล้วคุณรู้ผมรู้จักเบื้องหลังผมได้ยังไงหมดเลยนะครับอ๋อก็พอดีผมติดตาม follow คุณใน Facebook อยู่นะครับเห็นชอบอัปเดตเกี่ยวกับลูกครอบครัวภรรยาสาวสาวสาวๆนั่นคือนักเรียนผมทั้งนั้นแหละครับตอนที่แท้ก็รู้จักกันนะฮะครับผมไม่ทักตั้งแต่แรกเหรอครับ